สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมากินเกาเหลาน้ำตกรวมหมูนะคะก็เสียงเป็นอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นหวัดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็นี่สั่งแบบกลับบ้านนะคะก็แบบกลับบ้านของประเทศไทยก็จะเป็นถุงแบบนี้เนาะไม่รู้ว่าประเทศอื่นพูดถึงว่าถ้าในแถบรอบๆประเทศเราก็น่าจะใส่ถุงเหมือนกันมั้งแต่ประเทศอื่นๆนี่เขาน่าจะเป็นกล่องมากกว่าเนาะกล่องกลับบ้านว่าอะไรเงี้ยเนาะก็เนี่ยนะคะแบบกลับบ้านก็จะมีเกาเหลา1ถุงมีพริกมีน้ำตาลถ้าใครคิดถึงเมืองไทยนะคะนี่กับข้าวใส่ถุงนะคะประเทศไทยนะคะแล้วก็มัดถุงก็ผักนี่ก็เติมมานะคะก็มีกะหล่ำปีแล้วก็โหระพานี้สั่งเป็นน้ำตกรวมหมูนะคะรวมหมูใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวไปใส่ถุงไปใส่ถ้วยชามนะคะแล้วตอนนี้อิ่มไม่ซื้อข้าวเขาเพราะว่าข้าวยังเหลืออยู่นะคะก็ตอนนี้อุ่นข้าวอยู่นะคะก็ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าที่บอกว่ารสเด็ดๆอ่ะต้องชิมก่อนปรุงนะคะต้องชิมก่อนเพราะว่าบางทีเขาทำรสจัดมาแล้วนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้แต่เดี๋ยวยิ้มใส่พวกผักความเผ็ดเขาได้แล้วนะคะร้านนี้ร้านเดิมค่ะร้านเดิมใส่โหระพาเลยโทษทีเนี่ยนะคะก็ใส่โหระพาไปปรากฏว่าก็เดี๋ยวอันนี้ค่อยใส่ทีหลังถ้าเกิดว่าไม่พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นชามก็เดี๋ยวจะปรุงน้ำตาลเพิ่มหน่อยนึงแล้วก็ปลาอีกนิดนึงเพราะว่าความเปรี้ยวความเผ็ดเขาได้แล้วนะคะแต่ว่าอย่างน้ำตาลจริงๆมันก็หวานในระดับนึงแล้วนะแต่ขอแบบเพิ่มให้มันมีรสจัดโดดๆหน่อยอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาก็ไม่ได้เยอะมากแค่นี้นะคะน้ำปลานี่คือใส่ให้มันหอมแล้วก็เค็มโดดขึ้นมาอีกนิดเดียวไม่ได้เยอะเห็นไหมใส่แค่นี้พอละแล้วเราก็คนนะคะอันนี้เป็นเกาเหลาเขาก็จะใส่พวกเนี่ยค่ะใส่ผักมาเยอะละก็คือกะหล่ำปลีนะคะเขาลวกมากะหล่ำปลีถั่วงอกลวกแล้วก็ตำรูปแบบของก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือมีผักบุ้งนะคะมีผักบุ้งก็อันนี้ก็จะมีลูกชิ้นมีนี่ป่ะเดี๋ยวเรากินกันเรากินกันนะคะเพราะว่าอุ่นข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผักสดที่เหลือก็ไว้ถ้าเรากินผักนี่หมดก็ค่อยเติมเป็นผักสดเดี๋ยวชิมน้ำก่อนเมื่อกี้ปรุงเพิ่มได้รสที่ต้องการแล้วนะคะก็นี่แบบรวมหมูรวมทุกอย่างใส่ตับด้วยนะคะเนี่ยนะคะตับกินก๋วยเตี๋ยวเรือพวกอันนี้เป็นเกาเหลาของก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะน้ำตกเกาเหลาน้ำตกก็ถ้าได้กินเครื่องในด้วยก็จะฟินบางร้านเขาก็อาจจะมีไส้ด้วยนะคะแต่ร้านนี้ไม่มีมันอาจจะขั้นตอนยุ่งยากเมื่อก่อนอิ่มชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงเทพค่ะเพราะเชียงใหม่หากินแบบอร่อยยากมากสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนหากินก๋วยเตี๋ยวเรือในเชียงใหม่ยากมากก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็จะไม่เข้มข้นเหมือนอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากรุงเทพจะมีอยู่หลายร้านโดยเฉพาะแถวๆอนุสาวรีย์ชัยแบบไปนี่ต้องแบบจัดเต็มเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปกรุงเทพบ่อยถ้าเมื่อก่อนไปนี่ก็จะต้องเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรื
แล้วก็จัดเต็มเลยทุกอย่างแบบลวกจิ้มเขาเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาแบบพวกเครื่องนี่เต็มที่เลยเพราะว่านานๆจะได้เข้าแบบกินทีอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้กินเดี๋ยวอิ่มคออนุญาตปรับกล้องนะคะปรับกล้องละก๋วยเตี๋ยวเรือนี่มันจะต้องแบบน้ำเลือดเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำตกแบบน้ำเลือดเข้มๆแต่ว่าเชียงใหม่จริงๆร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ่ะเยอะเยอะมานานแล้วค่ะแต่ว่าแบบเลือดเข้มๆแบบที่กรุงเทพทำอ่ะมีน้อยก็พอดีเมื่อหลายปีก่อนยิมก็เจอเนี่ยร้านเนี่ยแหละแต่ว่าเจอแต่เจ้าของเก่าแล้วค่ะก็กินจนแบบกินบ่อยมากกินของแกแบบบางทีกินติดๆกันเป็นอาทิตย์เลยอ่ะจนกระทั่งแบบว่าเหมือนกับกินจนรู้จักกันอ่ะกินจนแบบรู้จักแบบเล่าเหมือนสามารถที่จะแบบพูดคุยเรื่องส่วนตัวบางอย่างได้อะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะกินก๋วยเตี๋ยวเรืออิ่มต้องขี่รถไปถึงเมย่าเลยค่ะเมย่านี่เมื่อก่อนมันจะมีชั้นบนนะคะชั้นบนสุดมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เข้มข้นแบบเนี้ยแบบที่กรุงเทพทำเนอะแต่ว่าก็ราคาตามห้างนะราคาก็จะสูงอิ่มไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่เปล่าวันนั้นไปก็ลืมสังเกตว่ามีอยู่ไหมร้านนั้นก็อร่อยมากค่ะเข้มข้นแบบนี้เลยอันนั้นคือหลายปีก่อนแล้วนะแล้วทีนี้พอร้านนี้เขาเปิดมาได้ประมาณสัก3ปีแล้วแหละ3ปีละแล้ว3ปีหลังจากนั้นมาเจอร้านนี้ก็ใกล้บ้านสะดวกมากก็ตอนนี้ร้านมีเจ้าของใหม่แต่ว่าสูตรเดิมก็อร่อยเหมือนเดิมเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาย้ายกลับบ้านนะคะเพราะเขาไม่ใช่คนเชียงใหม่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะน้ำเลือดเข้มๆดูหมูตุ๋นแล้วกินแล้วมันต้องถึงเครื่องนะคะปกติก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะรสจัดอยู่แล้วนะคะคือรสเผ็ดนะเพราะเขาจะปรุงเป็นสูตรของก๋วยเตี๋ยวเรือทีเนี้ยถ้าหากว่าใครไม่กินเผ็ดแล้วไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต้องให้ผู้ใหญ่ชิมก่อนหรือคนที่กินเผ็ดได้ชิมก่อนว่าเผ็ดระดับไหนแล้วถึงจะบอกเขาว่าไม่เอาเผ็ดไม่ต้องใส่พริกตอนปรุงเดี๋ยวก็ได้นะคะว่าปกติก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องเผ็ดอยู่แล้วนะเขาจะปรุงจากถ้วยเขาเลยนะคะแต่ว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแบบร้านทั่วไปเขาก็จะไม่ปรุงเผ็ดชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือก็เพราะว่าสมัยโบราณเขาขายบนเรือแจวขายมันถึงได้มีผักบุ้งนะคะเพราะเขาก็เด็ดผักบุ้งในน้ำในคลองล้างแล้วก็มาใส ชอบกินสับอ
ักเยอะชิ้นหมูอะค่ะชิ้นข้าวอร่อยมากเด้งๆเลยกลิ่นเนื้อหมูแบบหอมเลยหมูเส้นหอมไม่ใช่แป้งอะหมูตุ๋นก็อร่อยตุ๋นจนรสชาติเข้าเนื้อแหละร้านนี้เขามีข้าวพวกข้าวหมูตุ๋นข้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวแจ้งพิกัดให้จริงๆก็ร้านเดิมนั่นแหละแจ้งพิกัดไปบ่อยก็เดี๋ยวอิ่มขออนุญาตตัดคลิปเท่านี้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มนะคะสวัสดีค่ะ